จำไม่ได้ว่ารบกันมาครั้งที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วข้าแยกไม่ออกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นศพในเปลวเพลิงนี้ไปแล้วไข่ฐานซื้อถูเติงท่านแม่ทัพคารวะท่านแม่ทัพเจ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพหญิงการรบที่เมืองชายแดนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แค่หยิบโจมตีกระทันหันแถมยังยกกองทัพมาถึง3เท่าข้าร้อยฝากความตายหนีมาที่ค่ายของแม่ทัพเพื่อรายงานข่าวการทหารรีบเล่าเรื่องมาเร็วท่านแม่ทัพช่วยข้าน้อยเอาไว้ในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดเช่นนั้นข้าน้อยคงเสียชีพไปแล้วฮะฮะไฟยิงรบอยู่นานแต่บุกเข้ามาไม่ได้จึงยิงหาธนูเข้ามาใส่แม่ทัพนำทัพเข้ามาป้องกันและโจมตีกลับนายท่านสำเร็จเรียบร้อยเริ่มได้ครับคำสาปขณะที่ทั้งสองฝ่ายรบกันดูเดือดแควนหญิงได้ปลุกเสี่ยงหลิวขึ้นมาเสี่ยงหลิวสูงหลายสิบตั้งความยาวแม่คำนวณได้เห็นข้าจับกองกำลังเราไม่เหลือชิ้นดี
ซื่อจ้งทับหลิงถ้าไม่เป็นไรใช่ไหมรีบกลับไปเมืองหลวงไปหาด็อกข้าหลิงเสียจี奋不顾身，死。
是我寂寞忘情龙与家。啊，ไปหาคนพูดนั้นศึกสถานพิภพนักรบมังกรแม่ทัพหลิงกล้าหาญมีคุณธรรมซื่อถือเติงนับถือยิ่งเลือกม้าสักตัวแล้วรีบกลับไปที่เมืองหลวงจงทำตามคำไหว้วานของท่านแม่ทัพให้สำเร็จขอรับแพ้แล้วไม่สู้แล้วโอ้ยหัวหน้าถ้าลงมือรุนแรงเกินไปแล้วในสนามรบศัตรูจะลงมืออย่างมีเมตตากับเจ้าเหรอฝึกต่อไปหัวหน้าฝึกกันมาหลายชั่วยามแล้วนะถ้าดูซิเราพี่น้องจะต้องเหนื่อยและหิวแน่ๆข้าว่าเจ้าเหนื่อยเองมากกว่าเบื่อจริงคนรู้ทันเฮ้ยเชียนหัวหน้าตำหลักหลงโอเรียกเข้าเฝ้าด่วนบอกว่ามีรายงานจากทหารชายแดนเมืองชายแดนรายงานมาก็ควรได้ส่งทหารไปรักษาเมืองเอาไว้เลวไรแม่ทัพหลิงตาแล้วทั้งไม่รู้ร่องรอยของมังกรเขียวเลยเราต้องพ่ายแพ้แน่นอนท่านสั่งหลงมิจฉาอันใดกันเหรอไม่อาจรบชนะก็ยังต้องขอสมานฉันท์แล้วท่านสั่งหลงพูดท่านกำลังช่วยแคว้นยินหยวนพูดจาใส่ไรพูดมากไปก็รับประโยชน์พรุ่งนี้ข้าเฝ้าฮ่องเต้พระองค์ทรงพระปีชาย่อมต้องมีคำตัดสินให้แน่ไปแม่ทัพหลิงซื่อถือเติงขอแจ้งเมืองชายแดนแตกแล้วแม่ทัพหลิงเทียนเลี่ยและเหล่าทหารสละชีพเพื่อแผ่นดินหัวหน้ากองนำทหารส่วนหนึ่งหนีออกมาจากเมืองชายแดนกองทัพศัตรูมีกำลังมากทั้งยังมีสัตว์ประหลาดคอยช่วยเหลือหัวหน้ากองรู้ดีว่าตนสู้ไม่ได้แต่ก็พยายามถ่วงเวลาไว้เต็มที่เพื่อรอกำลังหนุนนายท่าแกเอาไม้ชามคารวะท่านแม่ทัพหลิงท่านเท้าหลิงข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพหลิงท่านแม่ทัพให้ข้ามาพบท่านนี่ไงตามข้ามาถอดเสื้อผ้าออกลิงเสียงจีคารวะท่านเทพมังกรเขียวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันจะกัดข้าไหมอ่ะเฮ้ยเอ๊ะ
ันหายไปไหนฮะทำไมถึงหายไปแล้วอ่ะตกลงมันคืออะไรกันแน่นี่คือมังกรเขียวสัตว์เทพคุ้มครองแคว้นหลงของเราอ๋อนี่คือมังกรเขียวหรอกเหรอไม่อย่างนั้นเล่าดูท่ามังกรเขียวบาดเจ็บสาหัสจึงสร้างรูปลักษณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งท่านพี่จึงใช้ร่างของเจ้าชั่วคราวเพื่อส่งมันมาขนาดเดียวกันจะต้องได้รับพลังอันแข็งแกร่งของมังกรเขียวพูดเช่นนี้แสดงว่าตอนนี้ข้าสุดยอดเลยแต่ถ้าว่ามันจะดูดเลือดเจ้าเป็นอาหารแบ่งเอาชีวิตของเจ้าไปมิน่าล่ะข้าถึงได้กินเก่งนักทั้งยังรู้สึกร่างกายของข้าแปลกๆไปฮะอย่างท่านตระเรียออกแล้วล่ะข้าอยากให้มันดื่มเลือดข้ามาเกินไปอ่ะไม่ดีเรื่องการถูกคัดเลือกจากมังกรเขียวนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติมากว้าวเป็นหลุมที่ลึกมากเลยอ่ะวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ว้าย ฮะช่วงต้นปฐมกาลมีสัตว์ประหลาดมากมายเกิดขึ้นบนโลกพวกมันมีรูปร่างแตกต่างกันมีพลังแข็งแกร่งมากมนุษย์จึงเคารพบูชามันเป็นเทพอาศัยพลังสัตว์ประหลาดให้พวกเขาได้สร้างอำนาจของตัวเองแคว้นหลงของเราเคารพบูชามังกรเขียวและตระกูลหลิงคือผู้ที่มังกรเขียวเลือกไว้พลังมังกรเขียวถูกสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นถ้าอยากได้พลังของสัตว์เทพเจ้าของร่างสัตว์เทพจะต้องมีใจรวมเป็นหนึ่งมังกรเขียวสามารถสร้างพลังที่น่าเกรงขามขึ้นมาใหม่เล่ากันว่าหากใช้พลังของมังกรเขียวได้ถึงจุดสูงสุดจะปลุกเกราะนักรบมังกรเขียวให้ตื่นขึ้นมาเสี่ยงหลิวดื่มเลือดมีพลังทำลายล้างที่กืนกินได้ทุกอย่างพวกมันจะเป็นศัตรูกันมาหลายพันปีด้วยเหตุนี้แคว้นหลงและแคว้นยินจึงรบกันไม่เคยหยุดจนเมื่อ10ปีก่อนบรรพบุรุษของข้าสละสิ่งมีค่ามหาศาลเอาชนะเซียงเหลียวได้คิดไม่ถึงวันนี้พวกมันจะมีอำนาจขึ้นอีกครั้งที่นี่คือที่ไหนกันแน่ที่นี่คือสถานที่มังกรเขียวกำเนิดขึ้นแล้วที่ท่านพูดมาขนาดนี้ต้องทำยังไงกันแน่ถึงจะมาออกจากร่างกายข้าได้นี่คือหินมังกรเขียวมีพลังส่วนหนึ่งของมังกรเขียวอยู่บางทีอาจล่อมังกรเขียวออกมาได้เกิดอะไรขึ้นตกลงได้หรือไม่ได้กันแน่เนี่ยมันจะอาศัยในร่างข้าไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมอ่ะท่านรีบหาวิธีเข้าสิข้าไม่อยากถูกมันดูดเลือดจนตายนะแน่ใจเอ๊ะท่านทำอะไรอ่ะข้าเจ้าบางทีมังกรเขียวอัดเลือกร่างใหม่หากท่านฆ่าข้าแล้วมังกรเขียวไม่ได้ท่านจะทำยังไงอ่ะโอ้ยข้าจะเลี้ยงไว้แทนท่านเองนะอยู่ที่นี่ดีๆข้าจะส่งคนมาดูเจ้าไม่มีเคล็ดวิชาตระกูลหลิงของข้าไม่นานเจ้าจะถูกดูดเลือดจนหมดฮะฮะโอ้โหตัวน้อยจ้ะน่ารักจ้ะเอ้าขออภัยนะไม่ค่อยมีประสบการณ์น่ะเลยทำให้ท่านเจ็บตัวท่านแบ่งเพศผู้เพศเมียไหมอ่ะล้อเล่นนะล้อเล่นนี่ใต้ท้าสัตว์เทพเหตุใดตอนแรกท่านถึงเลือกข้าเหรอพูดไม่เข้าใจไม่ทำเช่นนั้นสิข้ารู้สึกเขินอายนะอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ข้ารู้แต่ว่าแตกต่างจากปุถุชนทั่วไปกล้าหาญหล่อเหลาเราเปลี่ยนหัวข้อกันดีกว่านะฮะท่านจะสู้ชนะสัตว์ประหลาดหลายหัวนั่นได้ไหมอ่ะนะบ่นใหญ่เลยหมายความว่าไงอ่ะท่านพูดมันชัดหน่อยสิจะสู้ชนะไหม
ถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะขอพระไทยฝ่าบาทฝ่าบาทศัตรูแข็งแกร่งแม่ทัพลิงไม่อาจเอาชนะได้กระหม่อมคิดว่าหยุดทำสงครามชั่วคราวจึงจะเป็นแผนที่ดีหยุดทำสงครามชั่วคราวก็คือสมานฉันท์น่ะเหรอทูลฝ่าบาทสิบปีก่อนแคว้นหยินพ่ายแพ้ย่อยยับทำให้พวกเขาต้องสิโรราแต่จากวันนี้ดูท่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้จากจริงพะยะค่ะตอนนี้ใต้เท้าหลิงแพ้สงครามพวกเขาก็ฮึกเหิมฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ายากนักที่จะสมานฉันท์กันหรือว่าแต่เท้าจางจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ทูตฝ่าบาทแคว้นเรามีแม่เตียนดีกับแคว้นเป่ยสิงมาตลอดกระหม่อมยินดีจะเป็นทูตเดินทางไปขอกำลังหนุนพะยะค่ะตลกสิ้นดีข้าว่าแต่เท้าจางคิดจะหนีตายไปหลบภัยที่แคว้นอื่นมากกว่ากระมังฝ่าบาทยามนี้ทุกแคว้นบนโลกนี้มีที่ใดบ้างไม่ใช่พวกจ้องเขมือไปขอกำลังหนุนคงเป็นการชักสื่อเข้าบ้านอย่างไม่ต้องสงสัยพะยะค่ะอีกอย่างการพูดปากเปล่าว่าจะสมานฉันท์ย่อมต้องยากเป็นธรรมดาในสถานการณ์เร่งด่วนตรงหน้านี้ควรถอนกำลังกลับมาถึงจะแสดงถึงความจริงใจได้พะยะค่ะศัตรูบุกมา19เราถอย19หากศัตรูบุกมาถึงเมืองหลวงใต้เท้าซางหลงคิดว่าจะถอยไปที่ใดถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะแม่ทัพหลิงตายแล้วทั้งยังไม่ทราบเบาะแสของมังกรเขียวเลยในเมื่อไม่อาจจะชนะแล้วจะให้ทำอย่างไรถึงท่านพี่จะตายแต่มังกรเขียวไม่ได้หายไปไหนมันบาดเจ็บสาหัสในการรบที่เมืองชายแดนมังกรเขียวจึงต้องเลือกเจ้าของร่างใหม่อาศัยอีกครั้งเอ๊ะแล้วไปอาศัยอยู่ในร่างของใครผู้ใต้บังคับบัญชาท่านพี่เป็นหัวหน้ากองทหารเมืองชายแดนตั้งแต่โบราณมีแค่คนในตระกูลหลิงที่ควบคุมพลังของมังกรเขียวแค่หัวหน้ากองเล็กๆเขาจะเอาอะไรไปต่อกรกับเสี่ยงลิวเอาความปลอดภัยของแคว้นไปฝากไว้กับหัวหน้ากองเล็กๆช่างเหลวไหลนักฝ่าบาทขอแค่มังกรเขียวอยู่ก็ยังมีความหวังหม่อมฉันยินดีพาคนผู้นี้ไปสนามรบระหว่างทางหม่อมฉันจะสอนวิชาควบคุมมังกรให้เขามีหม่อมฉันอยู่ข้างๆไม่แน่ว่าอาจรบได้ฝ่าบาทมังกรเขียวยังอยู่กระหม่อมเห็นด้วยกับความคิดใต้เท้าหลิงพะยะค่ะกระหม่อมเห็นด้วยกระหม่อมเห็นด้วยกระหม่อมเห็นด้วยได้วันที่เจ้าออกเดินทางก็จะให้ป้ายบัญชาทหารกับเจ้าทหารแนวหน้าทั้งหมดให้เจ้าเป็นผู้ควบคุมน้อมรับบัญชาฝ่าบาทไปได้นะพะยะค่ะผู้สืบทอดของตระกูลหลิงทุกคนต่างเริ่มฝึกฝนอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่เด็กแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันต้องแพ้ดังเอาไข่ไปโยนใส่หินแน่พะยะค่ะขอฝ่าบาททรงพิจารณาแคว้นหลงของข้ายอมตายไม่ยอมอับอายต่อไปใครกล้าขอให้สมณฉันท์จะตัดหัวขออย่าทรงกริ้วน้อมส่งเสด็จเตรียมตัวเดินทางออกเดินทางไปไหนอ่ะเมืองหน้าด่านไปทำอะไรอ่ะสู้รบอ๋อหนทางยาวไกลในตัวข้ามีคนหนึ่งที่ต้องกินให้อิ่มทั้งยังกินเยอะมากเราต้องเตรียมการให้ดีนะมันโถขนมเปี๊ยะสดซาลาเปาเต้าหู้ตากแห้งเยอะเชียวแต่ถ้าคิดรอบคอบจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดได้เหมาะสมแต่ว่าข้านั้นเล่นกับมารายงานข่าวติดต่อกันหลายวันหลายคืนยังไม่ได้พักผ่อนเลยตื่นหรือยังตื่นแล้วจ้าออกเดินทางกันเลยของตัวเองก็ถือเองพี่เสียงต้องชายชื่อลูซานฝากตัวด้วยนะไปละหัวหน้า
คุ้มกันเจ้าหนี้ไปเมืองหน้าด่านไม่ต้องนำกำลังไปเยอะเหรอข้ารู้สึกแปลกๆแล้วการพาคนไปมากๆมันสะดุดตาและไม่สะดวกพี่เสียงท่านกระหายไหมไม่กระหายแล้วท่านหิวไหมไม่หิวถ้าท่านหิวบอกข้านะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องพูดกับข้าได้ไหมพี่เสียงท่านเล่าเรื่องของท่านกับใต้เท้ามังกรเขียวให้ฟังหน่อยสิจี้สิพี่เสียงสิ่งนั้นที่อยู่ในร่างกายข้านะโถ่เข้าช่วยพวกท่านได้เมืองชายแดนแล้วหลิงเทียนเรียกก็ตายพวกท่านคิดจะเอาอะไรอีกมังกรเขียวเปลี่ยนร่างอาศัยใหม่เป็นหัวหน้ากองเล็กๆแต่น้องสาวของหลิงเทียนเลี่ยก็อยู่กับเขาพวกเขาออกเดินทางไปที่เมืองหน้าด่านแล้วข้าบอกท่านทุกอย่างที่รู้แล้วอ๋อแล้วคนที่นั่นก็ตายหมดแล้วแม่ทัพหลิงตายในสนามรบหัวหน้าของเราจะต้องเสียใจมากแน่ๆเขาเป็นญาติเพียงคนเดียวของนางพี่เสี่ยงดื่มน้ำหน่อยไหมพี่เสี่ยงเจ้าสิ่งนั้นในตัวท่านน่ะให้ข้าดูได้ไหมไม่ได้ปู่มังกรเขียวตื่นมันก็กินแรงข้ามากถึงตอนนั้นเจ้าจะเป็นคนสู้กับเซียงหลิวเหรออ๋ออ๋ออืมเดี๋ยวก่อนรอให้เรียกอยู่ท่านว่ามาเลยอยากดูจริงๆเหรออยากตอนฝันก็ยังอยากเลยนะความจริงข้าจะเปลืองแรงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ของที่ต้องแบกวันนี้มันเยอะมากเลยอ่ะมีข้าทั้งคนน่ะงานหนักงานหยาบงานสกปรกงานเหนื่อยต่อไปงานของพี่เสี่ยงก็ให้ข้าได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะอืมรู้ความดีทั้งนั้นคือว่านะคืออืมว้าวขยับแล้วโอ้ยอุ้ยหัวหน้ามาท่องคาถากับข้าถ้าทำไม่ได้คืนนี้ไม่ต้องนอนเตรียมพร้อมยิงธนูพื้นฐานไม่เลว
าจะสอนให้เจ้าใช้คาถาพลังมังกรเขียวอีกแล้วเหรอนั่งลงหลับตามังกรเขียวคือพลังของการสร้างใหม่พลังของมันเปลี่ยนวัตถุธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธทรงพลังตามความต้องการของเจ้าของร่างที่มันอยู่จะรู้หรือจะรับก็เป็นหนึ่งเดียวกันบวกหรือถอยก็ได้ตามใจก่อนหน้านี้เจ้าคงเคยเห็นท่านพี่ข้าใช้คาถามังกรเขียวแต่เจ้าจะต้องเก่งกว่าเขาให้ได้จึงมีโอกาสชนะเซียงหลิวไม่หรอกมั้งจะไปไม่ได้ไงอ่ะหลับตากลั้นหายใจตั้งสมาธิใบไม้บดบังสายตาสองหูนิ่งฟังทั้ง8ทิศสลัดความคิดฟุ้งซ่านรับรู้ถึงสรรพสิ่งทั้งหมดรอบตัวให้จิตสำนึกของตนเองหลอมรวมเป็นหนึ่งกับมังกรเขียวสำเร็จแล้วเอ้าทำไมหายไปอีกแล้วอ่ะลองอีกครั้งตอนนี้ทางนี้ด้านนี้ด้านนี้เชิญๆมาเลยมาเลยมาเลยเร็วๆๆๆทางนี้ทางนี้เออจำเอาไว้แผ่นดินวุ่นวายจะทำตัวโดดเด่นใช้ชีวิตต่อไปให้ดีตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปไปไปตามไปเป็นอะไรไม่เป็นไรเจ้าทำได้ดีแล้วรีบไปพักผ่อนเถอะเดินมาทางนี้ทำไมทับปิดประตูเมืองเจ้าพากำลังพลพาชาวบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัยและสั่งให้ทหารเตรียมการรบให้ดีข้าน้อยรับทราบหยุดถ้าไปตามทางหลวงมันสะดุดตาเกินไปตรงนี้มีทางเดินบนหุบเขาเราลัดไปทางนี้ได้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วทิ้งม้าขึ้นเขาไม่มีการถามความเห็นข้าเลยเหรอครั้งนี้เรารีบเข้าเมืองด่านหน้าเจ้ารู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนเสี่ยงหรือนั้นสูงกว่ากับแพงเมืองซะอีกนะฝันของมันใหญ่กว่าคนอีกอะน่ากลัวมากๆเลยดังนั้นเจ้าเตือนหัวหน้าเจ้าหน่อยเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเจ้าตัวเองไปตายไม่ได้ข้าติดตามหัวหน้ามาตั้งแต่ยังเด็กนางไปไหนข้าก็ไปที่นั่นนางย่อมมีวิธีของนางแน่นอนเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกพี่เซียงหัวหน้าข้าเก่งมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกไปเถอะทำอะไรอ่ะพวกเขาจะไปตายให้ได้ข้าก็เตือนแล้วแต่พวกเขายอมตายโดยไม่สนอะไรเกี้ยกล่อมไม่ได้
ตาแกน้องชายข้าเหรอพี่เสี่ยงเฮ้ยพี่เสี่ยงพี่เสี่ยงข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้ไม่เป็นไรนะพี่ได้พาเขาไปแต่ว่าถ้าเขาตายไปคงไม่มีหวังแล้วได้แล้วไปรวมตัวกันที่เรือนพักแม่น้ำจริงเชเชระวังเจ้าคนพวกนี้เป็นประหลาดนักอย่าสู้นานไปเสียงเทียน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 ท่านแม่ท่านแม เชียนทางนั้นเจ้าหาไม่เจอหรอกพวกเขายังไม่ถึงหรือเปล่าอย่างนั้นเราก็รออยู่ที่นี่ชั่วคราวรอพวกหัวหน้าก่อนบาดแผลเจ้าเป็นไงบ้างหายดีแล้วไม่เจ็บเลยสักนิดเอ๊ะชินเชียนกับลู่ซานล่ะตอนนั้นเหตุการณ์คับขันข้าเลยพาเจ้าล่วงหน้ามาก่อนไว้ค่อยรวมตัวกันแย่แล้วน้องลูกของข้าวันๆเอาแต่โง่เขลาคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขานะเรารีบไปหาพวกเขากันเถอะไปเถอะข้าเดินเองได้เป็นอะไรอ่ะหากเจ้าหนีไปล่ะไอ้ท่านวางใจเถอะนะหากข้าหนีไปท่านก็ฟันชับดีไหมเอาละไปเถอะไปกันที่นี่เหรอมันไม่มีคนอยู่เลยอ่ะถ้าไม่ได้จำผิดแน่นะออกมาเถอะหัวหน้าโอ้น้องลูกซานข้าห่วงเจ้านะดีที่เจ้าไม่เป็นไรอ่ะพี่เสียงบาดแผลท่านไม่เป็นอะไรนะไม่เห็นเป็นไรอ่ะสดใสแข็งแรงดีพี่เสียงเป็นเพราะท่านแท้ๆบุญคุณที่ช่วยชีวิตยากจนลืมเลือนยิ่งใหญ่อะไรกัน
ข้าหน้าเจ้าบังร่างกายให้ข้าก็สิ้นเรื่องแล้วเอาละเอาละไป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 มีอะไรโอ้ยไม่มีอะไรอ่ะไม่ทันระวังเลยไปชนเสาเข้านะฮะนอนไม่หลับเหรอออกมาฝึกกับข้าไม่นะฮะนี่แล้วไปชนเสาต้นไหนอ่ะลองเดาดูต้นไหนเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้อะจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งกับมังกรเขียวท่านก็พูดง่ายไม่มีความคิดไม่มีตัวข้าไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ท่ามกลางใบไม้ผลิใจไร้ความกังวลเหตุใดข้าไม่เข้าใจคาถานี้สักทีนะรู้สึกว่ามันแปลกตรงไหนสักจุดอะเจ้าอ่านอักษรสุดท้ายของทุกประโยคสิข้าคือคนขี้ขาดเฮ้ยท่านหากเจ้าหลอกข้าล่ะหากเจ้าคิดทำร้ายคนอื่นจะทำอย่างไรเฮ้ยสตรีหนอสตรีโอ้ยท่านน่ะดูความก้าวหน้าด้านบริยุทธ์ของข้าสิหากไปสู้จะไม่ตายเปล่าเหรอแล้วเจ้าว่าต้องทำอย่างไรท่านคิดดูสมุนของตี้จงยังสู้ไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงสัตว์ประหลาดนั่นเลยอีกอย่างมังกรเขียวเป็นวิธีเดียวที่ต่อกรกับเสี่ยงหลิวได้หากเราตายไปข้าคงเป็นคนชั่วที่คนจดจำนับพันปีรักษาเขาเขียวไว้ย่อมไม่กลัวไร้ฟืนวิริชนแก้แค้น10ปีไม่สายดังนั้นข้าคิดว่าเราควรหาสถานที่ปลอดภัยฝึกวิชาสักครึ่งปีค่อยไปหามันเพื่อแก้แค้นดีไหมจ๊ะใส่หัวก็ได้เฮ้ยชุบเฮ้ย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 โอ้ยข้าคิดว่ามันเงียบเกินไประวังเฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮึมอบพลังมังกรเขียวมาข้าจะให้พวกเจ้าตายสบายข้าล้อไม่ไหวแล้วลงมือเลยเฮ้ยเฮ้ยจบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮิฮิฮ่าโอ้รีบหยิบหินมังกรเขียว
คุณรีบกลับไปเมืองหลวงไปหาหลิงเสี่ยวจีน้องสาวข้าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีความคิดไม่มีตัวข้าคำสาปท่านแม่คำสาปลูซานลูซานลูซานสิ่งเทียนตายแล้วตายหมดแล้วไปเราไปที่ที่ไม่มีผู้คนกันไปจากที่นี่กันจะพูดอันใดพวกเขาตายเพราะปกป้องเราข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาตายเปล่าพวกเราต้องมีชีวิตรอดนี่เป็นความหวังของพวกเขาเจ้ารู้หรือไม่ทุกคนฝากความหวังไว้ที่เจ้าทำเช่นนี้ไม่รู้สึกผิดกับพวกเขาเหรอไม่รู้สึกผิดต่อคนทั่วล่าเหรอคนทั่วล่าคนทั่วล่าเกี่ยวอันใดข้าเคยต้องดูพ่อตายต่อหน้าต่อตาข้าคนทั่วล่าอยู่ที่ใดตอนนี้ต้องทำเพื่อคนทั่วล่าอีกข้าต้องมองดูสหายตายไปต่อหน้าอีกกี่คนน่ะคนทั่วล่าอยู่ที่ไหนข้าไม่อาจเลือกเกิดได้แต่ข้าสามารถเลือกความตายได้จะแก้แค้นเพื่อพี่ชายท่านก็ช่างเพื่อกิจยศของตระกูลท่านก็ดีนั่นเป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยลูกสาวและเชียนเชียนต่างทำเพื่อท่านไม่ได้ทำเพื่อคนทั่วล่าตามที่ท่านว่าสุจิตอนนี้เจ้าไปติดค้างข้าแล้วนะนายท่าน
หลิงเซนจียืมพลังจากหินมังกรเขียวทำให้ซือจงและเฟยตู้ต้องตายไปขอรับแล้วข้าจะต้องการเจ้าไปเพื่ออะไรดูท่าหินเสียงหลิวคงมีประโยชน์กว่าหากอยู่ในมือของข้าซินนี้เป็นของเล่นชิ้นเดียวที่พี่มอบให้ข้าตอนเด็กตั้งแต่เด็กจนโตแม่ข้าเป็นบุตรสาวแต่ฐานะผู้สืบทอดแห่งมังกรเขียวข้าต้องฝึกฝนเข้มงวดมาตั้งแต่เด็กเพื่อเกียรติและหน้าที่ของตระกูลหลิงข้าจำเป็นต้องสละได้ทุกอย่างข้าเองก็ไม่รู้ว่าทำเช่นนี้ถูกหรือไม่แต่ข้าก็มีชีวิตอยู่เช่นนี้ตระกูลหลิงมีพลังอันกล้าหาญของมังกรเขียวมานับร้อยปีเราทำเพื่อขยายอาณาเขตของแคว้นเราซึ่งบางทีอาจผิดต่อเจตนาเดิมของมังกรเขียวเจ้าพูดถูกมังกรเขียวเลือกเจ้าไม่ได้แปลว่าเจ้าต้องแบกรับเพราะว่าความดันทุรังของข้าเองเจ้ามีทางเลือกของเจ้าอ๋อจริงสิหากไม่สู้รบเจ้าจะทำอะไรทำอะไรเหรอเฮ้ยแคว้นเปยเซมีต้นสนทะเลหิมะมองสุดลูกหูลูกตาแคว้นนันอีมีเขาสูงเมฆคล้อยและแคว้นซีหูก็มีทะเลดาวลอยทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยกลางวันก็ชมทัศนียภาพแม่น้ำขุนเขางดงามให้ดีเป็นเตียงให้ฟ้าเป็นบ้านอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำเฮ้ยอิสระมากเลยมันจะรู้สึกอย่างไรนะมีโอกาสจะพาท่านไปได้เออท่านดูสิเฮ้ยOh.
แยกร่างจัดการศัตรูสู้กับข้าเจ้ามาได้อย่างไรเรื่องที่ข้ารับปากยังไม่ได้ทำเลยแต่ต้องกำจัดเจ้าหนี้ที่อยู่ตรงหน้าก่อนค่อยไปของสิ่งนี้ท่านเก็บรักษาไว้เองเถอะระวังเฮ้ยเฮ้ยหาโอกาสหนีไปเมื่อครู่จะทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆปล่อยนางไม่ต้องใจร้อนปล่อยนางพวกเจ้าก็จะได้ไปอยู่รวมตัวกันข้าจะให้ผู้คนอีกมากมายไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเฮ้
ก็แทบจะลืมไปแล้วว่าชื่อของข้าคือมังกรเขียวข้าเป็นทหารของแม่ทัพหลิงที่เมืองชายแดนไม่ทำให้ข้ามาหาท่านเมื่อคืนท่านดูแลข้าตลอดเลยเหรอไม่อย่างนั้นล่ะหากเจ้าหลอกข้าจะทำอย่างไรหากเจ้าคิดร้ายกับคนอื่นจะทำอย่างไรท่านก็ฟันทับถ้าหากไม่สู้รบเจ้าจะทำอะไรเข้าใจว่าอะไรคือพลังแห่งการทำลายล้างที่แท้จริงการเป็นทายาทผู้พิทักษ์แคว้นหลงจะต้องสละชีพเพื่อความศรัทธาเป็นเจ้าชะตาที่ถูกกำหนดมาแล้วของราชของมังกรเขียวแต่ละรุ่นสำหรับเรื่องนี้ข้าเคยสงสัยมาก่อนจนถึงวันนี้ข้าเพิ่งเข้าใจว่าบรรพบุรุษปกป้องอะไรอยู่และเหตุใดจึงต้องทำสงครามศึกสถานพิภพนักรบมังกรให้เสียงภาษาไทยโดย Lion Studio ว่าไว้ฉันลีบเผาใจชื่อเจนนี่的路上请你等待关于你的命题之余我一生下来我的执着满是裂痕，却从未崩坏。没有相遇的日子里，你吞下多少星光黯淡的夜晚？听风吹过。